เสือโคร่งแปลงแรกที่ยอดเขาภูลมโลนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกที่เริ่มบานแล้วคาดว่าน่าจะบานเต็มที่ในช่วงสักประมาณกลางเดือนมกราคมปีหน้าส่วนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่นั่นเนี่ยนะครับนักศึกษาได้ช่วยกันเนรมิตแปลงปลูกดอกไม้หลากสีสันนับแสนดอกรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของปีใหม่ครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของต้นนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลโดยตอนนี้ต้นนางพญาเสือโคร่งแปลงแรกกำลังเริ่มดอกตูมแล้วก็เริ่มบานแล้วบางส่วนประกอบกับบรรยากาศบนยอดเขาภูลมโลกำลังเย็นสบายนะครับอุณหภูมิอยู่ที่14จนถึง15องศาเซลเซียสก็ทำให้เกิดทะเลเมฆไหลลงมารายล้อมต้นนางพญาเสือโคร่งเหมือนกับว่ามีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณกลายเป็นภาพที่สวยงามและคาดว่าเมื่อถึงช่วงกลางเดือนมกราคมดอกนางพญาเสือโคร่งก็จะบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งแปลงจนย้อมให้ภูลมโลกลายเป็นสีชมพูไปทั้งหมดเลยนะครับโดยทางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าก็มีการประกาศห้ามรถของนักท่องเที่ยวขับขึ้นยอดภูลมโลตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาโดยตั้งจุดบริการรถนำเที่ยวขึ้นไปยังภูลมโลไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าโดยคิดค่าบริการคันละ 1,000 บาทต่อนักท่องเที่ยว10คนโดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รถนำเที่ยวภูลมโลหมายเลขโทรศัพท์0647816528ครับไปต่อกันที่ทางขอนแก่นกันบ้าง นะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมภาพความสวยงามของทุ่งดอกไม้ปลูกดอกไม้นานาพันธุ์อย่างเช่นดอกคอสมอสดอกทานตะวันรวมนับแสนดอกเลยนะครับภายในสวนกังหันลมของภาควิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงดนตรีสดบรรเลงเพลงไพเราะขับกล่อมนักท่องเที่ยวก็ทำให้ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยประทับใจกันนะครับโดยแปลงกังหันได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี2556โดยนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาพืชไร่บุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของภาควิชาก็ได้มีการพัฒนาในปีต่อๆมาพร้อมกับขยายพื้นที่ปลูกจนเต็ม5ไร่แล้วก็เพิ่มพันธุ์ไม้ดอกจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีก็เลยจัดทำต่อเนื่องมาเลยนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าเยี่ยมชมด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ